อนแรกเราเห็นแล้วตกใจบอกมันเป็นไปได้ยังไงเด็กคนนี้1ขวบ4เดือนชื่อว่าน้องพอใจคุณผู้ชมฮะอยู่ๆน้องมีอาการเลือดไหลตอนแรกเนี่ยไหลออกจากอวัยวะเพศตอนนั้นก็ไปหาหมอคิดว่า1กระเพาะปัสสาวะมีปัญหาปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่พอฮะไปตรวจสอบแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรสักพักนึงคุณผู้ชมฮะเลือดเริ่มไหลออกจมูกไหลออกตาคุณผู้ชมฮะมันเลยกลายเป็นปริศนาอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะว่าอันนี้เพื่อการรักษาและทางครอบครัวอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะฮะคือบางส่วนต้องเบอร์เอาไว้คุณผู้ชมดูฮะเลือดปริศนาไหลออกจากตาเด็กอันนี้คือแค่ภาพนิ่งหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะผมให้ดูเป็นวิดีโอก็แล้วกันนะฮะคลิปตัวที่1น้องเลือดไหลจริงๆฮะจากตาบอกว่าน้องเลือดไหลจากตานะฮะถ้าดูจากเปลือกตาเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะเห็นว่ามันเหมือนกับมีเลือดอยู่ในดวงตาอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองคุณผู้ชมฮะมันมีอีกอันนึงก็คือเลือดเป็นก้อนๆเลอะที่ขาขอดูตัวที่สองหน่อยฮะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาบาลงหน่อยสิฮะอันนี้คือเลือดที่มันไหลออกมาเนี่ยนะเหมือนกับหยดเลือดคลิปตัวที่3ฮะตอนที่เลือดออกใน TikTok ของน้องแล้วก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่นะฮะคือออกตาอีกแล้วและจะสังเกตเดี๋ยวทีมงานกลับมาที่คลิปหนึ่งหน่อยนะฮะแล้วเอาคลิป3มาชนกันหน่อยสิคลิปตัวที่1เมื่อกี้อีกชุดหนึ่งคลิปตัวที่3เสื้อก็อีกชุดหนึ่งเขากำลังจะบอกว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมน้องถึงมีเลือดปริศนาออกอีกคุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่จบเพียงเท่านี้มันมีภาพที่ว่าไปเจอก้อนเลือดที่แพมเพิร์สใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูคู่ขนานกันเลยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเสื้อผ้าที่คุณแม่ใช้ซับเลือดให้น้องนะคะแล้วก็บอกว่าน้องอยู่ดีๆก็มีเลือดไหลออกมาเองตามเสื้อผ้าก็มีตามสำลีอะไรที่เช็ดเนี่ยเป็นเลือดจริงๆที่เหมือนกับแม่ไม่ได้จัดฉากอะไรขึ้นมาเลยนี่คุณผู้ชมฮะวันนี้เองเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไปเจอกับแม่น้องแล้วนะฮะคุณพ่อเฉลิมพลคุณผู้ชมฮะกับแม่มิวาสองท่านนี้บอกว่าพอใจ1ขวบ4เดือนเอ้าวันนี้เราไม่เจอเลือดออกนะฮะโอ้แต่น้องน่ารักนะคุณผู้ชมฮะน้องน่ารักมากและถ้ากลับไปที่คลิปวันนี้ขออนุญาตนะเพราะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอยากให้ดูเป็นเรื่องของการแพทย์เนื่องจากว่าวันที่เลือดออกกับวันนี้ที่เราไปและตั้งกล้องปรากฏว่ามันไม่มีเลือดออกมาแล้วนะฮะวันนี้คำถามก็คือว่ามันเกิดอะไรคุณผู้ชมดูนะฮะช่วงวันที่23คือเมื่อวานใช่ไหมใช่ค่ะที่เลือดปริศนาไหลออกจากตา23เทียบภาพให้ดูสิฮะนี่ฮะคือน้องเนี่ยเริ่มมีอาการจริงๆอันนี้คือขยายเข้าไปประมาณ3เดือนและลักษณะคือเมื่อวานนี้เพิ่งจะมีนะคะลิ่มเลือดพอผู้สื่อข่าวเราไปวันนี้ปรากฏว่าวันนี้น้องไม่ได้มีอาการช้าๆนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมดูเทียบนะฮะวันนี้ด้วยความเคารพอันนี้แม่ยืนยันว่าแม่ไม่ได้จัดฉากนะฮะแต่ถ้าดูจากภาพมันเหมือนกับเป็นก้อนเลือดซึ่งแม่บอกว่ามันไหลออกมาจากทวารก็คืออันนี้คือทวารที่1คือตาถัดมาครับป้ายอีกอันนึงขยายให้ดูเลยฮะเราได้ภาพเก่าของน้องมาเมื่อวันที่18มกราคมน้องมีอาการอยู่เป็นระยะค่ะไหลออกจมูกแบบนี้เลยอ่ะแต่วันนี้เมื่อเทียบดูแล้วน้องไม่มีอาการเลยวันนี้อีกภาพนึงเป็นเลือดที่ไหลออกมาจากหูค่ะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่22มกราคมโอ้โหแล้วดูเลือดไหลออกมาทีนึงวันนี้ก็ไม่มีอีกเช่นกันอันนี้คือ3จุดที่เราเปรียบเทียบคุณผู้ชมฮะแล้วถ้าแยกภาพนิ่งหน่อยสิทีมงานเป็นภาพนิ่งแต่ละมุมที่ให้คุณผู้ชมดูนะฮะคำถามคือแล้วเลือดปริศนามันมายังไงพ่อกับแม่พ่อกับแม่บอกว่าเอาจริงคุณผู้ชมฮะมันเริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาน้องฉี่ก่อนนะฮะซึ่งตอนนั้นน้องฉี่ออกมาเนี่ยฉี่เป็นสีชมพูจางๆแล้วก็มีรอยเลือดติดแพมเพิร์สหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะถ้าดูจากแพมเพิร์สเนี่ยคือที่เห็นเนี่ยจากสีชมพูมันเริ่มที่จะเข้มขึ้นเรื่อยๆพอมันเข้มขึ้นเรื่อยๆจนลักษณะมันเหมือนกับเป็นก้อนเลือดคุณผู้ชมฮะอาการน้องไม่ดีขึ้นเลยไทม์ไลน์ที่วันนี้นี่ฮะอันนี้คือหลักฐานที่พ่อกับแม่เขาถ่ายรูปเอาไว้
มันมีมุมหนึ่งซึ่งคุณแม่บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอเลือดเริ่มเข้มเลยพาไปหาหมอตอนนั้นไม่รู้ว่าเลือดออกจากช่องปัสสาวะหรือช่องคลอดหมอให้ยาฆ่าเชื้อมากินแต่อาการไม่ดีขึ้นครับผู้ชมฮะเลยไปหาหมอโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติไม่เจออะไรปัสสาวะปกติไม่ติดเชื้อไทม์ไลน์หลังจากนั้นพอกลับมาเนี่ยนะฮะ 2-3 วันอาการก็กลับเป็นอีกคราวนี้น้องเนี่ยก็สงสัยว่าติดเชื้อหรือไม่ระหว่างที่นำน้องไปนอนรักษาตัวน้องพอใจมีเลือดออกอีกฮะแล้วคราวนี้ซึมออกจากหว่างขาตอนนั้นก็ยังคิดว่าหรือเป็นเพราะว่าน้องโตเกินวัยเลยมีประจำเดือนภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เลือดไหลออกจากตาเนี่ยนะฮะแล้วก็ตามจุดต่างๆแม่ก็เลยสงสัยขอให้หมอฮะตรวจฮอร์โมนนี่อันนี้ก็เหมือนกันนี่อีกคลิปหนึ่งถูกไหมไหนเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยสิทีมงานไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอคิดว่าเด็กเนี่ยเป็นสาวก่อนวัยแต่ขวบ4เดือนน่ะมันไม่น่าจะเป็นสาวอะไรได้ก่อนวัยนะฮะให้หมอเช็คฮอร์โมนหมอตรวจสอบแล้วก็ไม่เป็นโรคอะไรฮะนี่แสดงว่าพาไปโรงพยาบาลด้วยเห็นไหมฮะพากลับบ้านปรากฏว่าพอกลับบ้าน1คืนน้องอาเจียนอีกและภาพเลือดออกจมูกอยู่ๆณวันนั้นเนี่ยพอกลับบ้านเลือดเปลี่ยนที่จากที่เคยออกจากช่วงล่างจากตามันกลายเป็นว่าจมูกภาพเลือดที่ออกจากจมูกตอนนั้นก็เลยรีบโทรศัพท์ไปหาหมอคุณผู้ชมฮะหมอรีบสแกนเลยนะฮะสแกนสมอง MRI ค่ะแล้วเป็นยังไงฝ้ายตอนนั้นไม่เจออะไรค่ะน้องไม่มีความผิดปกติในตัวเลยคุณหมอบอกว่ามันอาจจะเป็นอาการผิดปกติแต่ยังหาไม่เจอขณะเดียวกันทางด้านของคุณแม่บอกว่าพอคุณหมอสแกนปุ๊บน้องก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็มีอาการอีกออกหลายจุดคราวนี้ไปออกหูอีกฮะจากเดิมเนี่ยคือจากด้านล่างหลังจากนั้นมาตาเสร็จไปจมูกเสร็จไหลออกหูคุณผู้ชมฮะครั้งทั้งหมดออกก้นด้วยนะฮะคือคุณพ่อกับคุณแม่ตอนนี้จนใจแล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยกับเหตุการณ์ครั้งนี้เลือดที่ออกท่านไล่กันเรียงมานะฮะตั้งแต่เริ่มต้นที่เจอปรากฏการเลือดคือเดือนตุลาใช่ค่ะตาหูจมูกปากช่องคลอดทวารหนักวันนี้ครับผู้ชมฮะเปิดคลิปต่างๆที่น้องเลือดไหลเนี่ยนะฮะทีมงานเมื่อกี้นี้ถามบอกพ่อกับแม่รักษายังไงเห็นบอกใช้บัตร30บาทใช่ไหมป้ายเพราะว่าไม่มีเงินค่ะถ้านอกเหนือจากสิทธิ์นี้เนี่ยพ่อแม่ต้องจ่ายเองเบื้องต้นไปที่โรงพยาบาลทางด้านของคุณหมอต้องขอบคุณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติด้วยดูแลน้องดีมากแล้วคุณหมอบอกแค่ว่าคือสามารถที่จะวินิจฉัยอาการนี้ได้แค่เลือดออกผิดปกติแต่ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันแต่น้องจะมีอาการนะคะก่อนที่เลือดจะไหลแม่บอกน้องจะเริ่มงอแงแล้วก็ร้องไห้หงุดหงิดดูอาการนิดนึงนะฮะก่อนเลือดไหลน้องจะเหมือนกับถ้าเล่นๆอยู่แล้วน้องหงุดหงิดพ่อแม่เริ่มรู้ละอีกแป๊บเดียวน้องจะเลือดไหลเพราะน้องจะร้องไห้ออกมาคือด้วยความเคารพอันนี้ไม่ได้มองว่าคุณแม่จัดฉากหรืออะไรนะฮะแต่ประเด็นก็คืออาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วทำไมวันนี้ตอนตั้งกล้องทำไมไม่มีเลือดอะไรออกมาเลยเราก็ถามคุณพ่อคุณแม่บอกว่าแล้วไอ้ภาพเปื้อนเลือดเสื้อผ้าแพมเพิร์ดทั้งหมดนี้มันไปไหนคุณแม่ของที่เปื้อนเลือดทั้งหมดเนี่ยนะฮะแม่บอกว่าเอาไปทิ้งเพราะไม่ได้เก็บเอาไว้แต่ถ่ายรูปเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเพื่อจะยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงคุณพ่อกับคุณแม่ยังยอมรับด้วยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยคือไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรกับตัวลูกโหยเลือดไหลขนาดนี้เลยเหรอฮะนี่คือแพมเพิร์ดนะฮะถ่ายภาพไว้แล้วก็ที่มันไปเปื้อนขาเดี๋ยวถ้าลองเปิดภาพที่ไหลมาถึงขาอะไรเนี่ยก็คือจากตรงบริเวณช่วงล่างของน้องพอเลือดไหลแล้วมันล้นออกมาแล้วมันก็หยดเนี่ยนะฮะมาตามหน้าแข้งแล้วก็ขาเด็กพ่อกับแม่ยังงงฮะว่า1ขวบ4เดือนเกิดอะไรขึ้นแล้วที่มันน่ากลัวคือแม้ถ้าเรามีลูก1ขวบแล้วน่ารักอย่างเงี้ยเราก็กลัวฮะเลือดมันปนเปื้อนออกมาในอุจจาระด้วยนะฮะตามที่แม่บอกคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้แม่ไม่ได้เชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับนะฮะแม่เชื่ออย่างเดียวคือหมอแต่ไม่มีคำตอบว่ามันคือปรากฏการณ์อะไรคุณแม่บอกตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงเพราะจากในคลิปต่างๆที่เห็นว่าเด็กตัวเลือดไหลออกมาแม่ทำได้ก็คือไปบนบานศาลกล่าวขอยกเด็กคนนี้ให้กับหลวงพ่อโตกับพระพิฆเนศและที่สำคัญแม่ทางใจจะทำบุญควบคู่กันไปด้วยแต่วันนี้ตอนที่เราไปเจอปรากฏว่าน้องไม่มีเลือดไหลแล้วฟังเสียงพ่อกับแม่เปิดใจเรื่องนี้หน่อยฮะ
เพิ่มเติมไหมอยากให้แบบหาโรคนี้ให้เจอไหมว่ามันคืออะไรกันแน่เราอยากให้ลูกเราหายนะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปตามระบบหมอเพราะเราก็ต้องให้หมอรักษาถามว่าเราอยากรักษาลูกไหมเราอยากให้ลูกเราหายไหมอยากครับคือหลักๆคือผมอยากรักษาลูกผมไม่ยังการให้ใครมาช่วยหรืออะไรเราเป็นคนเฝ้าแม่เฝ้าพ่อน้องก็จะต้องวิ่งคอยส่งเดี๋ยวนมเดี๋ยวแพมเพิร์สเดี๋ยวเสื้อผ้าเราเพราะบางทีบอกเดี๋ยวจะได้ออกวันนี้อ่ะไม่ได้ยาวก็ต้องส่งแล้วงานตรงเนี้ยพอทิ้งไปมันไม่ได้ทำแล้วเราก็ไม่มีอะไรออกไปขายต่อรายได้มันก็เลยไม่มีเราเคยไปบนที่ไหนไหมให้อยากให้ลูกหายก็ผมไปยกให้เป็นลูกหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อโตแล้วก็พระพิฆเนศที่วัดต้นหนึ่งเตี้ยที่ผ่านมาคือมันมีมุมหนึ่งคือวันนี้เราถามข้างบ้านด้วยข้างบ้านน่าจะรู้ดีที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กปรากฏเพื่อนบ้านยืนยันนะฮะเคยเห็นกับตาว่าเลือดมันไหลออกมาเองเลยเพื่อนบ้านบอกว่าเคยเห็นคือที่จมูกทั้งที่เด็กเองเนี่ยเพื่อนบ้านคุณทองสุขบอกว่าเด็กไม่ได้ตัวร้อนเลือดออกเยอะนะฮะแล้วก็จริงตามที่พ่อแม่เด็กบอกก็คือก่อนเลือดจะไหลออกตามที่ต่างๆน้องจะหงุดหงิดส่วนแม่พอเห็นน้องหงุดหงิดเตรียมถือผ้าแล้วฮะเช็ดเลือดให้ลูกฮะแล้วสุดท้ายเองเนี่ยวันนี้เพื่อนบ้านยอมรับนะฮะอยากให้ใครก็ได้เข้ามาช่วยเหลือน้องหน่อยเพราะเพื่อนบ้านบอกน้องไปโรงพยาบาลบ่อยมากหมอเนี่ยก็เคยมาตรวจด้วยเพราะหมอก็ต้องการพิสูจน์นะฮะว่าทำไมเด็กมีเลือดไหลออกตาออกหูออกจมูกออกก้นได้ส่วนเพื่อนบ้านยอมรับเลยเนี่ยนะฮะว่าถ้าสมมติมันต้องใช้เงินเยอะครอบครัวนี้ต้องบอกก่อนพ่อไม่ได้ต้องการเปิดรับบริจาคนะฮะแต่ถ้าโอ้ถ้ามันเยอะๆก็ไม่ไหวอ่ะถูกไหมฮะแต่ธรรมศาสตร์ดูแลดีมากตอนนี้เพื่อนบ้านก็ยังสงสารเพราะเห็นกับตาตอนออกจมูกฮะป้าเนี่ยก็เห็นไม่ได้บ่อยหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะออกเรื่อยบางทีเขาก็ไหลที่บ้านเขา อย่างเมื่อวานก็ไหลจ้ะมีเลือดออกหมอมาก็ไหลให้เขาเห็นหมอมาตรวจที่บ้านอ่ะก็ไหลอยากให้หายอยากให้ได้รักษาฟรีการเงินก่อนๆก็เขาก็พอมีเก็บกันนะเนาะพอลูกไม่สบายก็เอาไปรักษาลูกมดหมดแล้วรักษาน้องหมดแล้วตอนนี้ก็ทำไปกินไปเนี่ยวันไหนทำก็ได้วันไหนไม่ได้ทำก็ไม่มีไปขายก็ไม่มีกินกันละจริงๆพ่อแม่ตอนนี้ลำบากมากตรงที่ว่าหนึ่งต้องดูแลลูกไม่รู้ว่าเลือดมันจะไหลออกมาเมื่อไหร่คุณผู้ชมฮะเมื่อกี้ชาวบ้านยังบอกเลยว่าหมอมาไหลให้หมอเห็นเลยขออนุญาตนะวันนี้ตอนที่เราไปเจอน้องเนี่ยปรากฏว่าไม่มีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นเราถามทางด้านของคุณหมอวีรศักดิ์จรัสชัยศรีถามบอกคุณหมออาการแบบนี้มันคืออู้น่ารักจังเลยอาการแบบนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฝ้ายคุณหมอว่ายังไงอ่ะคุณหมอบอกว่าโรคแบบนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้น้อยมากคือถ้าตามการศึกษาของแพทย์เนี่ยมันมีภาษาอังกฤษด้วยมีค่ะมีอาการเบื้องต้นคือ ocular vicarious menstruation อันนี้ไม่ต้องไปจำแต่หมายถึงว่าเป็นความผิดปกติของฮอร์โมนเหมือนเวลาที่ผู้หญิงจะมีประจำเดือนเลือดจะไหลเป็นระยะเลือดจะไหลทุกเดือนขวบนะแต่เด็ก4เดือนนะคือคนที่เคยมีประวัติแบบนี้คนที่มีเลือดออกผิดปกติทั้งตาหูจมูกปากมีค่ะเมืองนอกเคยมีแต่เด็กที่มีอาการแบบนี้เขาจะมีในช่วงที่มีประจำเดือนคือเลือดมันจะไม่ได้พอเลือดมันเหมือนเลือดคั่งอ่ะแล้วมันก็ซึมไปตามเส้นเลือดฝอยส่วนต่างๆของร่างกายแต่น้องเนี่ยขวบเศษเท่านั้นเองขวบ4เดือนเพราะฉะนั้นคุณหมออยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ตรวจฮอร์โมนน้องอาจจะมีความผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกายเมื่อกี้ถ้าฟังโทษทีนะเขาตรวจแล้วนี่เขาตรวจน่าจะเป็นสแกนสมองนะน่าจะยังไม่ได้ตรวจฮอร์โมนเดี๋ยวต้องฝากคุณแม่อีกทีนึงแล้วก็เป็นเรื่องของเส้นเลือดฝอยเพราะถ้าเกิดว่ามีเลือดออกตรงใดตรงหนึ่งที่ผิดปกติเนี่ยแสดงว่ามันซึมไปตามส่วนต่างๆของร่างกายน้องได้อย่างรวดเร็วมากเธอมีอาการผิดปกติที่มีชื่อว่า ocular vicarious menstruation ซึ่งเป็นภาวะโรคที่หาได้ยากมากครับโดยจะมีอาการเลือดออกจากอวัยวะที่จะเกิดขึ้นระหว่างการมีประจำเดือนบริเวณที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือบริเวณรูจมูกแต่ก็สามารถมีเลือดไหลออกจากบริเวณริมฝีปากดวงตาปอดและกระเพาะอาหารได้ด้วยเช่นกันครับซึ่งจากการศึกษาพบว่าอาการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในช่วงที่มีประจำเดือนครับจึงส่งผลต่อความสามารถในการซึมผ่านของเส้นเลือดฝอยส่งผลให้เกิดภาวะเลือดคั่งจนเป็นถึงการที่เลือดไหลออกมาจากบริเวณเนื้อเยื่อภายนอกร่างกายครับดังนั้นหากจะพยายามอธิบายอาการของเด็กหญิงรายนี้ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อาจจะมีความเป็นไปได้ที่น้องอาจมีความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนทางเพศ
ซึ่งอาจจะมาก่อนใบอันควรประกอบฮะและอย่างที่วันนี้คุณหมอพูดคือมันจะไปสอดรับกับที่พ่อกับแม่บอกคือความที่พ่อกับแม่มารู้ทีก็คือตอนปัสสาวะใช่ไหมฝ้ายเพราะว่าไม่มีอาการผิดปกติเลยครั้งแรกเนี่ยเห็นจากแพมเพิร์สคือน้องร้องไห้ก่อนปกติแล้วเนี่ยนะคะพอเด็กร้องไห้ปุ๊บคุณแม่เนี่ยก็เปลี่ยนแพมเพิร์สให้ตอนนั้นแหละแม่เห็นเป็นครั้งแรกว่าน้องเนี่ยเหมือนกับมีเลือดซึมติดมากับแพมเพิร์สแต่คือมันไม่ได้แบบแดงฉานมันจะเป็นแล้วก็เริ่มแดงเรื่อยๆใช่ค่ะตอนที่เห็นหนักมากที่สุดก็คืออย่างที่บอกว่าตั้งแต่ตุลาเป็นต้นมาน้องนั่งเล่นอยู่แล้วก็จะเริ่มมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนกับเขารู้อ่ะเขาจะมีอาการร้องไห้ขึ้นมาพอน้องโยเยเสร็จปุ๊บวันนั้นคุณแม่ตกใจเลยเพราะเลือดไหลออกมาจากตาเป็นครั้งแรกแล้วก็ทำให้เสื้อผ้ามันไหลออกไปตามขาและมักจะเป็นเวลาที่น้องร้องไห้ค่ะแต่ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นวันนี้ไม่ใช่เห็นบอกว่าล่าสุดพรุ่งนี้หมอปลาไปทำไมอ่ะไปตรวจเห็นบอกให้คุณพ่อคุณแม่ก็สบายใจให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจเพราะว่าหมอปลาเนี่ยทราบข้อมูลว่าเคยเจอเด็กแบบนี้เหมือนกันค่ะยังไงเอ่ยหมอปลาเคยเจอเด็กที่จันทบุรีประเทศไทยมีเหมือนกันนะคะเลือดออกทั้งหูตาจมูกปากก็เคยไปคุยกับครอบครัวเขามาก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงข้างๆนั่นป้ารัตนาใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเรื่องป้ารัตนาเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเรื่องนี้ก่อนหมอปลาจะไปหาน้องใช่ไหมพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูเพื่อความสบายใจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะถามว่าเคสลักษณะนี้ผมเคยเจอไหมผมเคยเจอมาเคสหนึ่งครับที่สอยดาวจันทบุรีเด็กคนนี้เลือดออกทางหูทางจมูกทางตาทางปากทางทวารเหมือนกันนะแล้วผมก็ช่วยเหลือเคสนี้ได้เหมือนกันนะซึ่งเคสที่ผมพูดถึงเนี่ยอยู่ที่จันทบุรีแต่ไอ้เคสเนี้ยผมก็อยากรู้ว่ามันเกิดจากวิทยาศาสตร์หรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติแต่ยังแล้วแต่ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอะไรที่ผมทีมงานผมสามารถช่วยเหลือได้ผมยินดีที่จะช่วยเหลือเต็มที่ครับอย่างน้อยครอบครัวเขาต้องการกำลังใจให้ไปดูตรงนั้นหรือถ้ายังไงก็ตามแต่เรื่องค่าใช้จ่ายถ้ามันจะมากไปกว่านั้นก็เชื่อว่าเดี๋ยวหมอปลาก็คงยื่นมือช่วยเด็กน่ารักมากๆเลยนี่ฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ